็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็นเฮิร์ตนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาหาไม้นะผมหาไม้ไปทำอะไรของมือผมจะหาไม้ไปทำเองทำมือนะครับผมซึ่งมือเลยเขาเรียกอะไรดินปืนนะครับผมซึ่งก็มีคนขอมานะผมว่าพี่ใช้ไม้อะไรในการทำเดี๋ยวพี่ใช้ไม้อะไรในการทำมือนะครับผมซึ่งไม้ที่ผมใช้อันนี้ก็จะเป็นต้นยาสูบนะครับผมซึ่งก็ที่นาผมก็มีต้นยาสูบแล้วโอเคเรามาดูต้นยาสูบกันเลยไหมโอ้ยมันดีครับนี่นะครับผมต้นยาสูบนะครับผมซึ่งก็มีเศษร่องรอยของการเผาไหม้ไปเรียบร้อยนะก็จะมีบางส่วนนะผมที่มันใช้ได้นะโอเคเรามาดูเนี่ยต้นยาสูบนะครับผมเอาหยุดก่อนมึงหยุดก่อนโอเคครับเรามาเริ่มขั้นตอนการเผาทําเป็นฐานนะผมว่าขั้นตอนการทําฐานมีอะไรบ้างโอเคเราไปลุยกันเลยโอเคครับขั้นตอนแรกผมจะทําเป็นหลุมนะผมที่ใช้ในการไหนเผานะครับผมหยุดๆออกมาโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการใส่เชื้อเพลิงแล้วเป็นฟางข้าวนะผมที่ได้ทำการแห้งแล้วที่ได้ตัดออกจากนี่นะครับจากต้นกล้าแล้วนะครับก็จะเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาในครั้งนี้นะครับก็อุปกรณ์ก็มีน้ำครับผมแล้วก็ใบตองนะครับผมนี่คือใบตองครับผมนะครับใบตองเอามาเพื่อให้อุณหภูมิในเตาให้มันดีขึ้นนะผมเพราะว่าเวลาเผาให้เป็นฐานเนี่ยมันต้องแบบมีอะไรมาปิดนะครับผมถ้าไม่ปิดมันอาจจะเกิดไฟลุกแล้วก็ไม่เป็นฐานก็ได้หาที่ปิดดีที่สุดนะผมโอเคครับเรามาจุดกันเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องกันเถอะนะครับจุดแล้วครับ
นี่ไฟก็ลุกแล้วทีครับต่อไปใช้ใบกล้วยนะผมปิดนะน้ำลดหน่อยนะเดี๋ยวทีครับนี่ตรงนี้ทะลุก็รอจนกว่ามันจะเป็นฐานนะครับดูครับตอนนี้ไฟก็ติดดีนะครับตัวนี้เป็นน้ำอ่ะอุ่นนะมาดูครับน้ำอุ่นมากตัวนี้โอเคครับตอนนี้ก็ได้ทำการเผาเรียบร้อยแล้วครับมาดูครับผมก็ได้ทำการเผาเรียบร้อยนะผมเผาจนกว่ามันจะเป็นถ่านนะผมก็ถือว่าใช้ได้ครับผมพอเริ่มเป็นถ่านต่อไปเราก็จะใช้น้ำนะครับผมในการดับนะครับผม
คครับขั้นตอนการไหนขั้นตอนการเผาก็ได้เสร็จเรียบร้อยนะผมต่อไปก็ทำการเก็บนะผมเก็บเอาเฉพาะที่มันไหม้นะผมส่วนไอ้ส่วนแบบนี้ไม่ต้องเอานะผมซึ่งมันตำไม่ได้มันแข็งแล้วก็เอาที่มันสุกแล้วที่มันเป็นฐานแล้วนะผมโอเคเรามาทำการเก็บกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเผาถ่านแล้วนะครับมาดูครับผมก็ได้ทำการเผาแล้วก็เก็บเรียบร้อยนะผมก็เป็นถ่านถ่านที่ผมใช้นะผมก็ย้ำนะผมใช้เป็นในต้นยาสูบนะผมใช้เป็นไม้ยาสูบนะผมซึ่งที่ผมใช้นะครับผมก็เพราะว่ามันมีนะผมซึ่งไม่มีผมก็ไม่ได้ใช้แหละซึ่งมันก็มีนะผมก็เลยเอามาใช้นะผมก็หลุมที่ผมจะบอกไปเราก็ขุดหลุมนะผมขุดหลุมแล้วก็หาไม้มาวางนะผมแล้วก็หาพวกเศษหญ้านะผมหรือเป็นเชื้อเพลิงนะผมเป็นตัวล่อเอาไว้ด้านใต้นะผมเพื่อให้มันไฟมันโหมขึ้นมานะผมก็ประมาณนี้ครับผมการทำการเผาถ่านนะผมเผาแบบง่ายๆนะผมก็มีประมาณนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะผมให้กับช่องเอ็นเฮิร์ทด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะผมเชียร์ลิ้นพันเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอบคุณนะผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมสำหรับการเผาถ่านโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย